สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงนะครับโปรแกรมสำหรับการวิเคราะห์ PLS SEM นะครับสำหรับโปรแกรมที่ใช้ในการวิเคราะห์ PLS SEM นั้นก็มีอยู่หลายโปรแกรมนะครับมีการพัฒนาโปรแกรมขึ้นมาเพื่อที่จะทำการวิเคราะห์PLS SEM นะครับสำหรับโปรแกรมแรกๆก็จะเป็น LV PLS นะครับก็เป็นโปรแกรมในยุคแรกๆเวลาวิเคราะห์ก็จะลำบากนิดนึงนะครับแต่เนื่องจากว่าเป็นโปรแกรมเริ่มต้นนะครับจากนั้นก็จะมีการพัฒนาโปรแกรมขึ้นมาหลายๆโปรแกรมนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะลองมาดูว่าโปรแกรมไหนบ้างนะครับที่น่าสนใจนะครับโดยคร่าวๆนะครับโปรแกรมที่น่าสนใจก็คือโปรแกรมฟรีนะครับเพราะว่าการที่จะเราจะใช้โปรแกรมในการวิเคราะห์แล้วต้องเสียค่าใช้จ่ายนั้นอาจจะเป็นปัจจัยหลักนะครับในการตัดสินใจเลือกใช้นะครับเพราะบางครั้งตัวหน่วยงานนะครับหรือมหาลัยเองไม่ได้มีซัพพอร์ตหรือไลเซนส์ของโปรแกรมนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับสำหรับตัวแรกนะครับก็คือ LVPLS นะครับพัฒนาโดยHerman นะครับแล้วก็มีการพัฒนาต่อนะครับสำหรับวิเคชั่นนะครับโดยลูกชายของเขานะครับแล้วก็มีตัวสำหรับเซนนะครับซึ่งจะเรียกว่า LVPLS นะครับ 1.8 นะครับโปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมยุคแรกๆนะครับจะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการนำเสนอภาพไดแกรมนะครับข้อมูลก็จะเป็นลักษณะตัวเอาพูดที่เป็นตารางมากกว่านะครับทีนี้มาดูตัวอย่างบ้างครับนี่คือเป็นตัวอย่างของ PLS นะครับโปรแกรมนะครับซึ่งก็จะเป็นลักษณะซินแท็กกับตัวเอาพูดที่เป็นตารางนะครับโปรแกรมที่พัฒนาต่อมานะครับก็มีหลายโปรแกรมนะครับโปรแกรม PLS GUI นะครับก็จะเป็นโปรแกรมหนึ่งนะครับซึ่งโปรแกรมนี้นะครับก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างนะครับก็เป็นการทำงานร่วมกับโปรแกรม R นะครับแล้วก็มีคอร์สสอนออนไลน์นะครับซึ่งเราก็สนใจก็สามารถสมัครเรียนได้นะครับตัวโปรแกรมน่าจะฟรีนะครับแต่การเรียนหรือวิธีการใช้นะครับเหมือนจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเรียนนะครับทีนี้มาดูโปรแกรมที่3นะครับโปรแกรมต่อมานะครับVisual PLS นะครับโปรแกรมนี้นะครับคล้ายๆนะครับถ้าเกิดเราดูสัญลักษณ์ของโปรแกรมนะครับจะเห็นว่าคล้ายๆกับเป็นนกเพนกวินนะครับซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของโปรแกรมลีนุกซ์นะครับซึ่งก่อนหน้านั้นจะมีการนะครับหรือมีคิดที่จะใช้โปรแกรมลีนุกซ์นะครับเพราะว่ามันเป็นฟรีแวร์นะครับทีนี้โปรแกรมนี้ไม่ได้รับการพัฒนาต่อเนื่องอาจจะเป็นเพราะว่าพัฒนาบน Linux นะครับแล้ว Linux เองก็มีปัญหาเรื่องการรองรับอินเทอร์เน็ตนะครับดังนั้นก็เลยไม่ได้พัฒนาต่อยอดแล้วก็ไม่มีที่โหลดนะครับหาโหลดไม่ได้นะครับทีนี้มาดูโปรแกรมต่อมาเป็น PLS Plus นะครับตัวนี้เป็นโปรแกรมเชิงพาณิชย์นะครับมีค่าใช้จ่ายนะครับซึ่งก็เป็นโปรแกรมที่พัฒนาต่อยอดมาจาก LVPLS 1.8 นะครับใช้งานคิดเดียวกันนะครับสำหรับโปรแกรมถัดมานะครับอันนี้จะมีปัญหานะครับว่าไม่สามารถที่จะดาวน์โหลดได้นะครับผมพยายามที่จะดาวน์โหลดดูแล้วนะครับปรากฏว่าโปรแกรมป้องกันไวรัสของผมนะครับแจ้งเตือนว่ามีความเสี่ยงเกี่ยวกับไวรัสนะครับก็เลยไม่ได้ทดลองดาวน์โหลดนะครับแล้วถ้าเกิดใครมีโอกาสได้ทดลองนะครับในเครื่องที่เราพร้อมที่จะเจอไวรัสนะครับยกตัวอย่างเช่นแบบว่าไม่มีข้อมูลสำคัญแล้วเราสามารถดาวน์โหลดมาถ้าเจอไวรัสเราก็ฟอร์แมตเครื่องได้นะครับในลักษณะนี้ก็แนะนำให้ลองดูครับแล้วเอามาเล่าเพื่อนๆให้เพื่อนๆฟังนะครับหรือส่งอีเมลมาเล่าให้ผมฟังหน่อยนะครับว่าการใช้งานโปรแกรมนี้เป็นยังไงบ้างสามารถใช้งานได้ไหมนะครับอันนี้ก็เป็นโปรแกรมหนึ่งนะครับโปรแกรมที่ได้รับความนิยมในปัจจุบันนะครับโปรแกรมหนึ่งก็คือ Smart PLS นะครับเหตุที่เป็นที่นิยมเพราะว่าโหลดได้ฟรีนะครับในแบบ professional แล้วก็สามารถใช้ทดลองได้3
30วันนะครับอันนี้เป็นเต็มนะครับแต่ถ้าเป็นบางนักเรียนนะครับก็ใช้ได้ฟรีตลอดนะครับแต่มีข้อจำกัดว่าตัวอย่างมันจะน้อยครับไม่เกิน100ตัวอย่างนะครับโปรแกรมก็ให้ค่าโหลดดิ้งให้ Construct Reliability Discriminability มาพร้อมกันด้วยนะครับก็สรุปในการใช้งานการตีพิมพ์หรือการรายงานผลนะครับอันนี้ก็เป็นหน้าต่างนะครับตัวอย่างนะครับของ Smart PLS นะครับโปรแกรมต่อมาก็จะเป็น SEM PLS นะครับอันนี้เป็นการโปรแกรมที่พัฒนาอยู่ในโปรแกรม R นะครับดังนั้นโปรแกรมที่อยู่ในระบบของ R นั้นจะใช้ฟรีนะครับซึ่งรูปร่างหน้าตาก็คงต้องใช้คำสั่งนะครับคำสั่งในการรันแล้วก็อันนี้เป็นตัวอย่างนะครับของภาพรายการนะครับที่รันโดยโปรแกรม SEM PLS นะครับทีนี้มาดูอีกตัวหนึ่งก็คือ PLS PM นะครับ PLS PM นะครับก็จะมีอยู่2กลุ่มนะครับกลุ่มหนึ่งก็รันในโปรแกรม R นี่แหละนะครับคำสั่งนะครับมีโปรแกรมให้โหลดฟรีนะครับแล้วก็ต้องใช้คำสั่งในการวิเคราะห์นะครับถ้าใครจะใช้ตัวนี้ก็ต้องเรียนรู้นะครับการเขียนโค้ดคำสั่งหรือการแก้ไขโค้ดคำสั่งนะครับทีนี้อีกโปรแกรมนึงนะครับตัวนี้เป็นโปรแกรมเชิงพาณิชย์เหมือนกันแต่ว่ามีรุ่นให้ทดลองนะครับอันนี้ทดลองใช้ฟรี3เดือนนะครับแต่รุ่นที่เป็นรุ่นสมบูรณ์นะครับมีเดโมให้ใช้ทดลองนะครับดังนั้นก็ถ้าอยากจะใช้ของจริงก็ต้องจ่ายเงินแต่ถ้าอยากจะลองนะครับของฟรีก็จะเป็นรุ่นทดลองนะครับซึ่งอาจจะมีฟังก์ชันไม่ครบสมบูรณ์นะครับอันนี้เป็นนะครับWARP PLS นะครับทีนี้มาดูนะครับอีกโปรแกรมหนึ่งครับ XL Stack นะครับXL Stack นะครับก็จะมีตัว PLS Part นะครับซึ่งท่านก็สามารถทดลองใช้ได้ฟรีนะครับ14วันนะครับก็สามารถเป็นช่องทางหนึ่งนะครับในการที่จะวิเคราะห์ PLS นะครับอันนี้เป็นนะครับเป็นการวิเคราะห์ที่ซ้อนอยู่ในโปรแกรม Excel นะครับทีนี้นะครับในโปรแกรม XL Stack นะครับก็จะมีอีกตัวหนึ่งนะครับเป็น PLS PM นะครับ PLS PM นะครับแบบโปรแกรมจะรันอยู่ในสองซอฟต์แวร์ครับโปรแกรม R กับโปรแกรม XL Stack นะครับดังนั้นก็คงต้องเลือกเอาหรือว่าจะใช้แบบไหนถ้าเป็น XL Stack นั้นจะต้องมีค่าใช้จ่ายนะครับหรือจะทดลองฟรีก็ได้14วันนะครับรูปร่างหน้าตาก็ประมาณนี้นะครับทีนี้นะครับโปรแกรมน้องใหม่ครับEdenGo นะครับ EdenGo ก็จะเป็นโปรแกรมหนึ่งนะครับที่เป็นทางเลือกซึ่งเพื่อที่จะแนะนำตัวขึ้นมานะครับเป็นโปรแกรมใหม่น้องใหม่นะครับรุ่นทดลองก็ให้ใช้ฟรี1ปีนะครับอันนี้ก็น่าสนใจนะครับเพราะว่าการใช้งานก็ดูจะสะดวกเรียบง่ายนะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเราคงจะได้ทำคลิปเกี่ยวกับโปรแกรมนะครับที่ใช้วิเคราะห์ PLS เองนะครับซึ่งผมสนใจเองร่วมเหมือนกันนะครับกับ Smart PLS นะครับคิดว่าผมจะได้มีโอกาสทำคลิปออกมานะครับให้ท่านได้ชมนะครับทีนี้ก็มาดูนะครับโปรแกรมเกี่ยวกับ PLS เองนะครับจะเห็นว่าโปรแกรมนะครับ PLS เองนั้นได้ถูกพัฒนาขึ้นมาอยู่มากมายนะครับมีทั้งแบบที่เจ้าต้องเสียมีค่าใช้จ่ายฟรีนะครับโปรแกรมที่ได้รับความนิยมในปัจจุบันนี้นะครับก็จะมีหลายโปรแกรมนะครับเช่น Smart PLS 3นะครับซึ่งในรุ่น Professional เองก็ให้ทดลอง30วันหรือจะเป็นโปรแกรมในตระกูลของ R นะครับซึ่งให้ใช้ฟรีแต่ตัวนี้ก็ต้องใช้โค้ดคำสั่งนะครับอันนี้โดยทั่วไปนะครับโค้ดคำสั่งหลายคนอาจจะกลัวนะครับแต่ไม่ต้องกลัวครับบางครั้งอาจจะง่ายกว่าโปรแกรมที่มีคู่มือหรือเมนูนะครับให้เราเลือกๆนะครับการใช้โค้ดคำสั่งอาจจะง่ายกว่าด้วยซ้ำไปนะครับโปรแกรมน้องใหม่นะครับก็ EdenGo นะครับซึ่งก็มีรุ่นทดลองให้ใช้1ปีนะครับซึ่งอนาคตผมเชื่อว่าผมจะลองทำคลิปเกี่ยวกับ Smart PLS 3กับ EdenGo ออกมานะครับถ้าท่านใดนะครับได้ทดลองโปรแกรมอะไรมาแล้วก็ชอบก็ลองมาเล่าสู่กันฟังภายใต้คลิปนี้นะครับท่านสามารถติดตามผลงานต่างๆผมได้ใน2ช่องทางนะ
ใน YouTube กับ Facebook นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ